สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับผมจะบอกว่าข่าวเชลซีนะครับผมทำในรอบหนึ่งปีเลยครับผมต้องขออภัยแฟนเชลซีด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดตข่าวนะครับมากถึงหนึ่งปีเลยนะ แต่ข่าวเชลซีนะครับจะอยู่ในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับแทบทุกวันเลยแหละนะครับข่าวเชลซีแต่ในรายสโมสรนะครับผมไม่ได้ทําให้ผมต้องขอภัยแฟนเชลซีด้วยนะครับวันนี้นะครับข่าวเชลซีแบบสโมสรเดียวเพียวๆอย่างเงี้ยครับจะกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็หลายๆสโมสรถ้ามีความเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะทําให้ทันทีนะครับก็วันนี้นะครับ เลิกงามยามดีนะครับจัดให้กับแฟนเชลซีในรอบ1ปีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะอัปเดตให้ในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรเชลซีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในค่ำคืนนี้เป็นสโมสรที่ฮอตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการขายไคลฮาเวิร์สนะครับให้กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่ทำให้หลายๆทีมแปลกใจมากว่าทำไมไปเซ็นสัญญากับไคฮาเวิร์ส นะครับแล้วดีลนี้เนี่ยใกล้จบนะครับผมบอกไว้เลยว่าใกล้จบเหมือนกันแหละเพราะว่าอาร์เซนอลให้ความสำคัญกับดีลของดิแคไรซ์ซึ่งในค่ำคืนนี้มันมีเรื่องราวอัปเดตในทวิตเตอร์ของโรมาโนผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลจะตามอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมขึ้นหน้าปกเป็นใครอยู่เนี่ยกองหน้าคนใหม่นะครับที่เชลซีกำลังทำงานอย่างหนักนะครับก็คือดูซานเลาหวิดนะครับแล้วอีกดีลนึงก็จะเป็นโมเซสไครเซโด ซึ่งกําลังทํางานอย่างหนักมากใช้คํานี้ดีกว่านะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรเชลซีกันในค่ําคืนนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโมเซสไครเซโดก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครติดตามในทวิตเตอร์ของ f a b ิ i z โอโรมาโนนะครับ สโมสรเชลซีนะครับกำลังทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะปิดดีลโมเซตไครเซโดให้ได้นะครับซึ่งเวลานี้นะสโมสรเชลซีเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการปิดดีลไครเซโดโดยมีสโมสรอาร์เซนอลให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาร์เซนอลนะครับให้ความสนใจดีลของดีแครไรส์และดีลที่อาร์เชลซีกำลังทำอยู่กับอาร์เซนอลก็คือไคลฮาวเวิร์สนะครับซึ่งตอนนี้นะการแข่งขันเนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับ เชลซีเนี่ยต้องการปิดดิวอาโมเซตไครเซโดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าไม่มีอะไรพรลิกโผเชลซีเนี่ยได้มีความพยายามอย่างมากๆนะครับที่จะปิดดิวไครเซโดแต่อย่างไรก็ตามนะครับดิวโมเซตไครเซโดไม่ง่ายผมบอกว่าเลยว่าไม่ง่ายเพราะอะไรหรอเพราะว่าตามรายงานจาก The Atlantic นะครับลองฟังดูนะครับในรายงานเนี่ยเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยต้องการเซ็นกับไค y เซโดเพื่อทำลายความหวังของอาร์เซนอลในการเซ็นสัญญากับไค y เซโดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเชลซีเนี่ยพอปาชิติโนนะครับต้องการดึงตัวของโมเซตไคลเซโดมากๆเพื่อเตรียมนักเตะตัวกลางที่สมบูรณ์แบบเขาพูดอย่างนี้เลยนะพอคิดว่าไค y เซโดสมบูรณ์แบบในตำแหน่งดันกลางพอๆกับโรมิโอลาเวียนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวของเชลซีพอดเองเนี่ยต้องการดึงไคเซโดในขณะที่มิเกลอาร์เตตานะครับต้องไปเสียเงินกับดิแคไรต์ ide, เกือบร้อยเกินร้อยล้านปอนด์นะครับแล้วก็กำลังจะปิดดีลของคายฮาวเวิร์สนะครับประมาณ70ล้านปอนด์ซึ่งใช้เงินเยอะมากตอนนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เชลซีกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวโมเซตไคเซโดได้นะครับถึงแม้ว่าไคเซโดนะครับจะมีข่าวกับหลายสโมสรน,นะแต่ว่า การย้ายทีมนะครับไคลเซโดยุ you, รู้อยู่แล้วเนาะไม่ต่ำกว่า75ล้านปอนด์นะครับ75ล้านปอนด์บรตันก็จะปล่อยประมาณนี้นะครับ75ล้านปอนด์บรตัตนก็ปล่อยละนะครับเรื่องราวของไคลเซโดนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไคลฮาร์เวิร์สนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรตอนนี้เป็นที่เข้าใจกันละว่าฮารเวิร์สเนี่ยไฟเขียวแล้วนะครับเชลซีให้ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลได้เพราะว่าตอนนี้การพูดคุยเชิงบวกเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาสำหรับเงื่อนไขส่วนตัวอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยติดต่อกันนะครับแล้วก็เชลซีอ Chelsea เองเนี่ยยืดหยุ่นให้ได้เพราะว่าค่าตัวเนี่ยอาร์เซนอลเขาขอจ่ายก้อนแรกก่อนไม่ถึง75ล้านปอนด์คือเชลซีต้องการ75ล้านปอนด์นะครับ ค่าตัวของคายฮารเวิร์สนะแต่อาร์เซนอลใช้งเงินไปเยอะอาจจะจ่ายไม่ถึงแต่เชลซียืดหยุ่นให้ได้ส่วนสโมสรบาเยูร์มินิกนะครับที่สนใจคายฮารเวิร์สจริงๆริอ่ะก็ไม่แข่งขันแล้วนะครับยืนยันจากอ่าบาเยูร์มินิกนะครับ100%คือคือบอกไปแล้วเงียบก็คือไม่เอาไงนะครับดังนั้นนะครับดิวของคายฮารเวิร์สนะครับน่าจะลงเอยกับสโมสรมาร์เซนอลใกล้ลงเอยนะ แต่ทีนี้ผมมาตามบทความใน The Atlantic อีกฉบับหนึ่งผมก็คิดว่าอาร์เซนลจะได้คลฮารเวิร์สแบบง่ายๆนะไม่ใช่นะสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาด้วยนะเขาต้องการดึงฮาวเวิร์สด้วยนะครับฮาวเวิร์สเนี่ยแน่นอนครับใครก็รู้ว่าฮาวเวิร์สเก่งมากนะครับแต่เป๊ปมีเอเอร์ริงฮาลนด์อยู่แล้วว่ะและแถมยังมียูเรนอาร์เมสอีกนะครับเบเดโรซิวาอีกลิยัตมาเลสอีก ตัวลุกเพียบแต่ฮาวเวิร์สสามารถเล่นเป็นจอมทัพหมายเลขสิบได้เล่นปีขวาได้นั่นก็หมายความว่าเป๊ปแกรีโอลาจะมีทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นฮาวเวิร์สจะหมดสัญญากับเชลซีในปี2025นะครับฮาวเวิร์สเนี่ยได้บอกกับเชลซีไปแล้วนะครับเขาต้องการออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้นี่คือเหตุผลของการย้ายทีนี้ฮาวเวิร์สนะครับถูกเชลซีตั้งค่าตัวประมาณ70-75ถึง้าล้านปอนด์ซึ่งเมื่อกี้คุยกับอาเตตาไปแล้ว ดังนั้นนะครับอาร์เซนอลยินดีจ่ายฮาวเวิร์สนะครับ70ล้านปอนด์อาร์เซนอลจะมอบค่าเหนื่อยนะครับให้กับฮาวเวิร์สสูงกว่า2แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็เป็นค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับที่เชลซีจ้างอยู่ปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลขอต่อรองราคาด้วยนะเขาบอกว่าเขาขอต่อรองราคาฮาวเวิร์สไม่เกิน70ล้านปอนด์แต่เชลซีจะยืดหยุ่นให้ได้นะครับต่ำกว่า75ล้านปอนด เล็กน้อยนะครับก็ยังก็ต้องจ่าย70ล้านปอนด์อยู่ดีนะครับดีลของคายฮาวเวิร์สเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับจากหลายๆคนมากก็คืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าฮาวเวิร์สไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยมันมันก็เซอร์ไพรส์นะแต่ถ้าลองดูเกมลุกของอาร์เซนอลสีเมื่อมีนักเตะระดับวัยรุ่นเพ,เพียบเลยอะแล้วเป็นระดับโลกทั้งนั้นนะครับก็น่าสนใจระยะยาวนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนๆอาร์เซนอลนะครับ เชลซีเขาขายให้แน่นะครับแต่ต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบล้านปอนด์นะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดูซานเวลาฮวิทนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเชลซีนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับมาในรูปแบบของการให้ผู้เล่น5คนเอาผู้เล่นไปนเลย5คนแลกดูซานเป็นท่านท่านเอาไหม ห้าคนนี้ก็เกือบค่อนทีมแล้วค่อนทีมแล้วนะนวนะเกือบครึ่งทีมอะนะครับค่อนไปเลยอะทีนี้ดูซานบราฮวิตนะครับถูกตั้งค่าตัวไว้ที่70ล้านปอนด์เมื่อก่อนนี้แมนเชสเต,ตรอร์ยูไนเต็ดและบายอมินิกสนใจอยู่นะครับดูซานยิงไป23ประตูนะครับัก่ีกแอซิสจากการลงสนาม62เกมให้กับยูเวนตุสในฤดูกาลนี้นะครับเล่นเยอะมากเลยนะแล้วก็ล่าสุดนะครับในท็อตบอรีนะครับได้เริ่มการเจราจากับสโมสรไปแล้วนะครับ คือในทอตบุรโบรีเนี่ยเขาบอกเลยถ้าอยู่เปตุสเอลนะเอาโชโรบาเอาคูริเบอรี่เอาลูเบลรอตชิตคิสเซียนพลิสิตแล้วก็ลูคาคูไปเลยเออเอาไป5คนเลยแลกแค่ตัวของดูซานบราทวิตเป็นท่านท่านเอาไหมเออเอาสินะครับทีนี้นะครับลูคาคูกับอินเตอร์มิลานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในทางทฤษฎีอะ่ะเขาอาจ จะต้องปฏิเสธการมาอยู่กับยูเวนตุสเพราะว่าแฟนยูเวนตุสกับไฟเตอร์มิลานไม่ถูกกันดังนั้นลูคาครูอาจจะไม่ยอมมาชาลุบาเองนะครับก็ต้องการอยู่กับเชลซีต่อต้องการพิสูจน์ตัวเองกับฮอตแต่คูลิเบอรี่นะครับกำลังจะไปอยู่กับสโมสรมีข่าวมากับยูเวนตุสด้วยนะครับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานเขาก็อยากจะไปอยู่อินเตอร์มิลานแล้วก็ลอตเตชชีสเนี่ยกับพูลิสิตเนี่ย เขาก็อยากไปแข่งค้าแข่งในอิตาลีกับยูเวนตุสอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับพรูริสิตก็จะไปกับยูเวนตุสอยู่แล้วดังนั้นนะครับการแลกดูซานเะนี่ยพรูริสิตเนี่ยเหมาะสุดเลยกับรูเบนลอตอชิดนะครับลอตอชิดเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นแฟนของสโมสรลาซิโอและเอซีมิลานก็ไม่อยากจะไปยูเวนตุสอีกสรุปนะคนที่สามารถไปอยู่กับยูเวนตุสได้จริงๆก็คือตัวของคริเสเตียนพรูริสิตเท่านั้น5คนเนี้ยนะครับจะมีแค่พูริสิตคนเดียวที่ไปได้ ที่เหลือเนี่ยไม่ได้ชอบยูวนตุสเนี่ยประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับดิวของดูซานมูรัคฮวิดนะครับคาดกันกันว่านะให้ผูเ้เล่น5คนเนี้ยไปนะเชลซี Chelsea หลุดกด Financial Fair p l a y ได้ง่ายมากเลยครับรอดูกันและดิวนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโรเมลูลูคาคูลนะครับล่าสุดนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานกับสโมสรเชลซีนะครับได้เปิดการประชุมในวันนี้ และชัดเจนมากนะครับว่าลูคาคูเนี่ยจะอยู่กับเตอร์มิลานนะครับโดยการยืมตัวนะครับและคูลิเบรีด้วยอินเตอร์สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเขายืมตัวลูคาคูและคูลิเบรีสองคนไปเลยนะครับซึ่งออเรดิโอนะครับผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานนะครับได้ตอนนี้เดินทางมาลอนดอนละนะครับก็คาดกันว่าจะถึงนี่พรุ่งนี้แหละครับหาลืออีกครั้งหนึ่งนะครับลูคาคูเนี่ย ก็ต้องไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับเมื่อกี้จะให้อยู่กับยูเวนตุสก็ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนบอลยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานไม่ถูกกันนะครับก็คือเขาไม่ไม่ลงรอยกันนะครับแต่ว่าตัวของนักเตะจะไปขัดใจแฟนบอลก็ไม่ได้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่ออันที่เรื่องราวของสโมสรอนสเปอร์ด้วยนะครับเรื่องราวล่าสุดนะครับสเปอร์สนใจที่ดึงตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชลซีนะครับ นิตยสต่างประเทศรายงานว่าสโมสรสเปอร์นะครับต้องการคว้าตัวคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์ได้เล่นให้กับเชลซีไป45นัดนะเออเดี๋ยวเอาใหม่นะดูฤดูกาลที่แล้วเล่น45นัดฤด,ดูกาลนี้เล่น23นัดคือหายไปครึ่งเลยและข่าวจากฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าสโมสรสเปอร์นะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับคอนเนอร์กาลาเกอร์ Corner นะครับคอนเนอร์กาลาเกอร์เคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลของผมมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ อังเก้โปสเต้คุกรูนะครับโค้ดใหม่ของสเปอร์เนี่ยมองว่าคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยเหมาะกับแผนการนำทีมรวมถึงดานิลวี่นะครับก็เชื่อว่าการ์ลเกอร์จะเป็นเป้าหมายสำคัญได้อนาคตของอบา巴马ยองนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับเขากำลังจะย้ายออกไปนะครับคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยเป็นสิทธิก์ธก้นกุฏิเชลซีเหมือนกันนะเขาเล่นให้กับเชลซีตั้งแต่8ขวบก่อนถูกปล่อยให้ยืมตัวกับชาตานันแอตแลนติกสวอนซีเวสต์บอม คิสตันพาเลตนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกับเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาปี2022ตอนนี้นะครับเวสแฮมกับยีคอเซิร์เนี่ยสนใจคอนเนอร์กาลเกอร์เหมือนกันนะครับรอดูกันเพราะว่าคอนเนอร์กาลเกอร์ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเ,เรื่องราวของเมสันเมาส์นะครับนี่จริงๆแล้วดิวเมสันเมาส์นี่ผมบอกกันเลยนะมหากราบนะ คือเชลซีปฏิเสธเงินเมื่อเช้านี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในราคา40ล้านปอนด์จริงคือเชลซีต้องการค่าตัวของเมสันเมาส์นะครับทะลุ80ล้านปอนด์ละและถ้าจะให้ลดราคาไม่ลดครับนี่แหละที่มาที่ไปของแมนยูจะต้องเจราจากันคนละครึ่งทางไงคือถ้าเกิดตั้งไว้80ล้านปอนด์นะไม่มีใครซื้อออกแต่ถ้าขายสัก70-75ล้านปอนด์อ่ะเอออันนี้พอลุ้นเหมือนกันแมนยูซื้อได้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาใครนะครับทีนี้ผมอ่านในบทความเนี่ยเขาบอกว่าตัวของนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยนะครับก็เป็นนักฟุตบอลของสโม,มสรบียาริวนะครับแต่เป็นคนเป็นชาวแกมเบียนะเกิดในแกมเบียแล้วก็ทีมชาติเซเนเกัลนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเชื้อสายอะไรใครนะครับทีนี้เขาเล่นในกับบียาริวนะครับเล่นในกับบียาริว นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยนะครับก็เล่นตำแหน่งอกองหน้าหมายเลขเจ็ดทีมชาติเซเนกัลด้วยนะสูง186เซนเมตรนะครับวันนี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับได้เปิดการเจรจากับนิโคลัสแจ็กสันแล้วนะครับก็เขาต้องการค่าตัว30ล้านปอนด์และและสโมสรน,นะเบียริวก็จะขายนะขายแน่นอนนะครับนิโคลัสแจ็กสันนะครับจะมีโอกาสเล่นให้กับเชลซีเป็นตัวเต็งของของเชลซีไปแล้วนะครับและข่าวจาก เดอะลอนดอนอีวิ n g s งสแตนดาร์ดนะครับเชลซี Chelsea ระบุว่าแจ็คสันกลายเป็นเป้าหมายกองหน้าคนสำคัญไปแล้วนะครับที่ฮาวเวิร์ดที่จะมาแทนที่ไคายฮาวเวิร์ดแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเออลืมบอกค่าตัวไปแจ็คสันค่าตัว30ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชป้าอาริซาบาลาก้านะครับล่าสุดนะครับพอเปเชิโน่ก็ยืนยันนะครับว่าในฤดูกาลหน้าอ่าพอ เขาจะให้ตัวของเคป้าเนี่ยนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับอังเรโอนาน่านะครับของอินเตอร์มิลานแล้วก็ไม้ไมยองนะครับไม้ไมยองนะครับไม่ใช่ไมเน่นนะวันนั้นผมอ่านไมเน่นนะไม้ไมยองนะครับก็เขาเป็นผู้ศัพท์ตัวของเอซีมิลานอ่ะตอนนี้นะโอนาน่าเนี่ยแนวโน้มอะไม่อยากจะออกจากอินเตอร์มิลานแล้วก็ในส่วนของเอซีมิลานเนี่ยนะครับก็ตัวของไม้ไมเน่นก็ปฏิเสธที่จะจะออกจากมิลาน มาอยู่กับเชลซีนั่นก็หมายความว่าเวลานี้นะครับพอลปาชิติตโ,นโนเนี่ยมีมีกรณีเดียวก็คืออาจจะต้องดันเกปปาเป็นมือหนึ่งไปก่อนนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดูรัตเมนดี้กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีก็คาดว่านะครับเอดูอาเอเดอาไม่ใช่เอดูรัตนะเอดูอาเมนดี้นะครับต้องการออกจากสโมสรเชลซีจริงๆนะครับ ส่วนเกป้านะครับจะมีโอกาสในการเป็นมือหนึ่งของเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับคนที่ไม่ได้ก็คือคนที่ต้องออกอ่ะนะครับก็คือเอ็ดวาร์ดเอ็ดอาร์เอดูอาเมนดี้นะครับก็แจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอ๋อมีเรื่องราวของไม้ไมยองด้วยนะครับ ไม่ไมยองนะครับไม่ต้องการที่จะออกจากเอซิมิลานนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะเข้าเชลซีด้วยนะครับในแหลง่งข่าวจากฟุตมมคาโตเขาบอกว่าสโม,มสรเอซิเอซมิลาน AC, AC Milan, กับสโม,มสรเชลซีเนี่ยได้ติดต่อไม่ไมไมไม,ไม,ไมยองมา,มา,ม,ามานานละแต่ดีวนี้ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าไม่ไมยองเนี่ยไม่ต้องการไปเล่นให้กับเชลซีไงเขาต้องการอยู่ที่สโม,มสรน,นี้ต่อไปนะครับนั่นมะานะเขาว่าพอจะต้อง ใช้เคป้านะครับอล,บาลาิาบารากาเป็นตัวเลือกไปก่อนนะครับแต่ว่าการเซ็นสัญญากับผู้สาประตูอย่างไม้์ไมยองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสเปอร์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเนี่ยสเปอร์จะเซ็นสัญญากับ ong, ไม้ไมยองไหมไม่ไม่เซ็นแน่นอนนะครับไม้ไมยองตอนนี้ก็มีความสุขกับซีมิรานอยู่แล้วถ้า,าเชลซีจะไปยื่นก็เขาก็ไม่มานะครับก็ยืนยันชัดเจนตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดราม่าอาดาม่าโบจังนะครับอาดาม่าโบจังนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับจะเป็นคู่แข่งกันนะครับคือทั้ง2ทีมจะยื่นประมาณ2.5ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องการอาดาม่าโบจังนะครับแล้วก็ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะครับยิ่งเล่นฟุตบอลยิ่งยอดเยี่ยมนะครับโบจังเนี่ยนะครับทีมชาติแกมเบียนะครับก็จริงๆแล้วนะ เขาเป็นทีมชาติแกมเบียรุ่นยูย่สิปีด้วยซามะพ่ออายุสิบปีนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอนเชลซีนะครับในรอบ1ปีนะครับวันนี้ต่อไปนี้ผมก็จะพยายามถ้าข่าวอัปเดตใหม่ผมก็ทำให้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดดูใน The Guardian เนี่ยนะครับมันก็จะบอกถึงเรื่องราวของอดามาโบจังซึ่งจบไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับ ส่วน,นเรื่องราวของโมเซตไคลเซโดนะครับอาร์ซนอลเนี่ยครับก็ดันไปเลือกไลฟ์กับฮาวเวิร์สแน่ทำให้เชลซีตอนนี้กลายเป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวโมเซตไคลเซโดได้นะครับส่วนใครฮาวเวิร์สครับก็น่าจะไปอยู่กับสโมสรอาร์ซนอนนจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหลายอย่างมากนะครับผมจะบอกว่าฮาวเวิร์สเนี่ยถูกเขาขอย้ายเองแต่แรกแล้วนะครับส่วนเรื่องราว อื่นๆน,นะครับดูซันวราดิวิดนะครับมีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงมากเลยตอนนี้เขากำลังเริ่มเจรจากันอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของลูมินูลูคาคูและคูลิเบอรี่นะครับต้องไปเรียนไปเรียนอเอาง่ายๆนะสองคนนี้จะต้องอยู่อยู่กับอินเตอร์มิลานแค่นั้นเองนะครับเรื่องราวของอคอนเนอร์กาลาเกอร์ Connor นะครับเล่นที่นี่มาตั้งแต่กี่ขวบนะ6ขวบอะนะครับโอ้โหถึงเวลายายเอ้ยขอพักนะครับ 8ขวบ8ขวบอ่า8ขวบอยู่ a ค a เดมีตอนนี้มาเติบโตไกลมากนะครับตัวของ c o n เนอร์การ์เกนะครับเรื่องราวของเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์ก็เดี๋ยวนะเมสันเมาส์ก็ต้องทุ่มเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไอเด็กเกินแฮกทุ่มน้อยก็ไม่ได้นะครับเรื่องราวของแจ็คสันนะครับนี่คนลสแจ็คสันนะครับก็เล่นสามารถเล่นปิกเบียรลิวเล่นกองหน้าได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่แมนยูนะ แล้วก็อยู่ที่หลายๆทีมอย่างเคลซีด้วยเช่นกันนะครับว่าใครจะยื่นและปิดดีลก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของแจ็คสันไปแล้วใช่ไหมเรื่องราวของเคป้าอลริซาบาลกานะครับก็ยังคงต้องยืนยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งไปก่อนอะไรประมาณนี้นะเคป้านะแล้วก็เรื่องราวของเอ็ดวรัตเมนดี้นะครับก็ได้คุยกับเอเย่นถึงสําหรับการย้ายทีมแล้วนะครับเรื่องราวของไมค์ไมเนตนะครับเขาจะตัวจะไม่ คือตรงอ่ะไม้ขอไม่ไม่ใช่ไม้ไม่เน้นไม้ไม่ยองนะครับสเปอร์จะเซ็นสัญญากับเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดูกันแต่สเปอร์มีข่าวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอดามาโบจัง2.5้าล้านปอนด์เชลซีจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ